โออันบ็อกซ์วิดีโอแรกคือว่าก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการอันบ็อกซ์ใน Facebook Live ตลอดมาแต่หลังๆมานี้เนี่ย Facebook Live ก็ไม่ชัดบ้างเอ่ยเน็ตหลุดบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยมากมายนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเข้าไปดูไลฟ์ไม่ทันไอก็คิดว่าอ่ะงั้นต่อจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยไอจะมาแกะห่อพัสดุซึ่งมีจำนวนมากมายตลอดเนี่ยมาให้ทุกคนดูกันเป็นคลิป YouTube นะคะซึ่งวันนี้ก็มีของประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากอันแรกคืออันนี้ก่อนเลยนะคะในถุงสวยหรูอันนี้ก็คือน้ำหอมบูการีนั่นเองอ่านออกเสียงอีกครั้งบูการีคือน้ำหอมยี่ห้อบูการีนะคะตัว V อันนี้ให้อ่านออกเสียงเป็นตัว U ไปเลยอ่านว่าบูการีซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นอมเนียพิงค์แซฟไฟร์นะคะก็คือจะเป็นน้ำหอมรุ่นใหม่ล่าสุดของบูการีเขาเลยข้างในก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นสีชมพูแน่นอนขวดเขาก็จะมีความแบบพันเกี่ยวกันแบบนี้ซึ่งก็คือเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของบูการีนะมันจะเป็นอะไรแบบคล้องคล้องเกี่ยวเกี่ยวกันแบบนี้กลิ่นของเขาเนี่ยก็จะมีความว่ากลิ่นหอมอ่ะเป็นกลิ่นหอมแบบหอมหวานหวานแต่ไม่ได้หวานมากจนเกินไปมีความหวานที่ผสมความฟรุตตี้นิดนิดหน่อยหน่อยตัวเนี้ยฉุนมากเลยเข้าจมูกเยอะเกินอ่ะแต่คือหอมแล้วก็น่าจะเหมาะกับสาวๆที่แบบเป็นสาวหวานหวานสาวสีชมพูอะไรแบบนี้นะคะคืออะไรอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะฝากลองใช้แล้วรีวิวให้หน่อยนะอีหนูคนสวยว้ายรู้เลยว่าใครของเจเจเริ่มจริงขอให้ลองทาที่เท้าให้หนาพอประมาณแล้วใส่รองเท้าได้เลยโดยไม่ต้องรอแห้งเด้อสวมโลด IG Heal Protect นะคะใครสนใจนี่ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยที่ Heal Protect คืออันนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่คณะไอนะคะเขาส่งมาให้อันนี้มันเหมือนเป็นแบบที่ทาเท้าเพื่อให้เท้าไม่โดนรองเท้ากัดคือเป็นที่กันรองเท้ากัดแบบเอาไว้ฉีดเอาไว้ทาเอาไว้อะไรสักอย่างเนี่ยคือตรงนี้ทุกคนที่มันมักจะเป็นจุดที่โดนรองเท้ากัดอ่ะก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมันจะโปรเทคซึ่งทางเราอ่ะก็ยังไม่เคยลองเวอร์ว่าเป็นยังไงเนาะเขาส่งมาให้ก็เห็นกันอยู่เพิ่งแกะตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดมันทำได้จริงเนี่ยก็คือมันจะเป็นอะไรที่แบบวิดิสมาลามากๆเพราะว่าเท้าไอ้อ่ะพูดเลยว่าเป็นเท้าที่อ่อนแอมากคือพูดเลยว่าเทียบกันนะหนังหน้าไอ้กับหนังเท้าไอ้อ่ะหนังหน้าไอ้แข็งแรงกว่าหนังเท้าอีกเพราะว่าเท้าไอ้อ่ะเป็นเท้าที่รองเท้าทุกคู่สามารถกัดได้รองเท้าแตะเอ่ยรองเท้าผ้าใบรองเท้าอะไรก็ตามที่ขึ้นช่วยเป็นรองเท้าอ่ะสามารถกัดเท้าไอ้ได้หมดมันจะกัดข้างหน้ากับด้านข้างกับตรงไหนก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ตรงนั้นอ๋อคือเป็นทานางมีความเป็นลูกกิ้งทุกคนนี่เป็นหัวลูกกิ้งแบบนี้จะยกเท้าขึ้นมาทาให้ดูก็คือเกรงว่าจะแบบเกินเหตุเกินงามนะคะแต่ก็คือเหมือนทาตรงหลังตรงข้อเท้าเราอันนี้มันก็ทำให้ไม่รองเท้ากัดซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ลองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันดีจริงๆเนี่ยก็คือไอ้มีความสุขมากเพราะอย่างที่บอกไปว่าคือเท้าเนี่ยอ่อนแอกว่าหน้าอีกนะคะก็ขอให้มันใช้ได้ผลจริงก็แล้วกันคนพิลิปโฟมมานะจุดนี้นะคือตอนนี้น่ารักมากอีหนูคนสวยมาต่อกันที่อันนี้บ้างนะอันนี้คือจากห้างหุ้นส่วนสามัญ PP&S คือใครเขาเป็นใครนะคะเขาคือลาเนชค่ะทุกคนชดาลาเนชไวท์ดิวเชอร์เบทครีมลอนชิ่งเซ็ตก็คือเป็นเซ็ตไวท์ดิวนั่นเองซึ่งจากชื่อเนี่ยก็ไม่ต้องสืบนะคะมันจะต้องมีความไวท์ก็คือขาวดิวก็คือเหมือนแบบดิวอีนิดนึงแน่ๆก็มีหลายอย่างแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือน้องหมีคนนี้คือเป็นไวท์ดิวสลิปปิ้งมาร์คซึ่งน่ารักมากเลยอ่ะมีความกิ๊บเก๋มีความน้องหมีมีความหลอกล่อว่าจะต้องน่ารักก็เดี๋ยวรอก่อนนะคะว่าจะไวท์ดิวจริงหรือเปล่าต่อกันที่กล่องนี้มีการแกะแล้วนิดหน่อยด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งของที่ไอสั่งซื้อมาเองนะคะเป็นของโซลสโตนนั่นเองเปิดมาข้างในก็จะมีความสีพาสเทลมากเวอร์คือเรื่องมันเกิดขึ้นจากว่าที่คอนโดอะบางทีเหมือนแบบไอตอนฝักบัวมันไม่สามารถควบคุมทิศทางได้เหมือนแบบบางทีก็จะแบบชอบแฉลบไปทางใดทางนึงแล้วบางทีมันแบบมันไม่ได้เป็นทิศทางที่เราต้องการซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาแบบปัญหาจุกจิกหยิบย่อยเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็มีโฆษณาใน Facebook ขึ้นมาแล้วทางเราด้วยความจิตอ่อนรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาบอกว่ามันสามารถหมุนได้3 60องศาแปลว่าเราสั่งให้มันไปซ้ายมันก็ต้องซ้ายสั่งให้มันไปขวามันก็ต้องขวายังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าแต่ก็เอามาลองดูจ้ะต่อที่กล่องนี้บ้างเป็นของโซเซียสซึ่งคืออะไรอ่ะอุ๊ยคือของคิมซึจูน้องคนนี้เขาเป็นกระเป๋าค่ะทุกคนนี่เป็นกระเป๋าสีชมพูน่ารักมากๆเลยแล้วก็เขียนคำว่าจิวจวนแบบฉวัดเฉวียนอยู่ตรงนี้นั่งบอดได้ด้วยทุกคนอ๋อสามารถใส่ของได้แล้วก็มีความใสๆสามารถมองเห็นทะลุผูกโป่งได้เหมาะกับการเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่สุดในโลกล่านะพาลายใส่ลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับการเดินทางมากแล้วก็มีกล่องนี้กล่องคลิกเหรอใช่กล่องรองเท้าเหรอไม่ใช่เครื่องสำอางอีกแล้วว้าวสิ่งนี้คือ Forever Juicy Oil Rouge Tint เป็นสีฟ้ามีประกายเกล็ดสีเขียวๆทุกคนเกินเรื่องเกินราวมากๆคือถ้าเกิดไม่บอกว่าเป็นลิปสติกอะก็คือคิดว่าเป็นหลอดไฟมีความว่าแบบสามารถประดับประดาตามต้นคริสต์มาสได้เฮ้ยสวยงามมากไม่เหมือนเป็นลิปสติกเลยอะมีสีชมพูแล้วก็สีส้มแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยอะเอาว่าเราก็จะทาให้ดูหน่อยกันแล้วกันเราทำเป็นสีส้มๆนางก็จะมีความว่าให้ความชุ่มชื้นกับปากของเรา
นะคะแล้วก็เมียนนี้เป็นน้อง Jelly Eye Color ในวงเล็บ Sparkle ซึ่งการวงเล็บ Sparkle เนี่ยน่าจะแปลว่ามันวิ่งมากๆอุ๊ยมีหลายสีเดี๋ยวขอแกะก่อนสวยมากนี่มันจะเป็นเนื้อเจลลี่แบบนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีความแบบดึงแบบนี้หน่อยแล้วก็จะมีความว่าสปาร์เคิลวิงวักวิบวับวุบแบบนี้มีสีส้มมีสีฟ้ามีสีแดงมีสีชมพูแล้วก็มีสีทองด้วยอุ้ยตื่นเต้นรู้สึกว่าเต็งก็ต้องชอบแน่เลยมันเป็นแบบทำวิงวับสกราฟสเกิร์ฟเทแบบชอบมากเลยทุกคนแบบยอดต้องชอบแน่ต่อด้วยอันนี้เป็นในส่วนของกล่องนะคะคือ mix blush compact more color ก็คือจะเป็น blush on นั่นเองและนี่คือเหมือนเป็นหน้าปกแบบหน้าปก limited edition สำหรับคอลเลกชันนี้แต่ข้างในอ่ะโอ้สีสวยมากชอบมากนี่คือสีเบอร์27ชื่อว่าสี cheerful party นะคะแต่ว่ามีอีกสีนึงด้วยนี่คือสีเบอร์26ชื่อว่า girl night out ซึ่งก็จะเป็นสีแบบgirl night out จริงๆก็จะมีความแบบว่าแสบซ่าขึ้นมานิดนึงเนาะประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนของแท่งๆอันนี้คือเป็น stay true gel eyeliner ซึ่งจะมีสีบราวน์มีสีเทอร์คอยแล้วก็มีสีพิงกี้เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอค่ะเออสวยงามดีอันนี้ไม่เคยลองใช้เลยอะสาธุขอให้ติดดีทีทอดสุดท้ายในกล่องเพื่อนนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นแป้งเพราะว่ามีความใหญ่ที่สุดจริงด้วยอะไม่เคยลองแป้งจิ๋วชจวนมาก่อนเลยนี่นะคะเป็นแป้งที่มีหน้าตาดีมากเหมือนแบบเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยนะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอกับพัฟนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้ก็จะเป็นขนที่นุ่มๆมากๆเลยนะแกะออกปุ๊บก็จะเป็นแป้งฝุ่นซึ่งไอก็ยังไม่เคยลองหรอกว่าเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าน่าจะต้องดีแน่เพราะว่าแพ็คเกจมันดีค่ะกล่องนี้กันบ้างดีกว่าเอาหูหนักเวอร์กล่องนี้จาก L'Oreal Paris นะคะหนักเลยอะเป็นอะไรที่หนักซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือเป็นรองกล่องสีเขียวค่ะแกะเลยนะคะไม่แน่ใจว่าคืออะไรแชมพูเหรอหรือไม่ก็ต้องเป็นอะไรที่แบบครีมๆแน่ๆไฮทูน้องก็เป็นแชมพูมาพร้อมกลิ่นแบบกลิ่นพฤกษานานาพันธุ์มาเตะจมูกมาเลยนะคะแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ที่ทำเสียงกรี๊ดอะคืนนี้ทุกคนอันนี้คือมันเป็นเอลเซส Extraordinary Oil ซึ่งไอ้อะชอบใช้สีผิวมากและอันเนี้ยเป็นสีเขียวเฟยนางก็จะมีความว่ากลิ่นออร์แกนิกหรอหรือยังไงอุ๊ยกลิ่นหอมหอมเปรี้ยวๆนิดนึงจะเรียกไงดีอ่ะมีความแบบหอมจู๊ดๆจี๊ดๆอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคอนดิชเนอร์เป็นแชมพูมีเกล็ดธัญพืชโรยมาในนี้ซึ่งไงตอนเนี้ยเกล็ดได้กระจายไปทั่วห้องแล้วเพราะเมื่อกี้ไม่ระวังเมียนนี้ที่ฉีดผมให้เป็นสีเขียวแล้วก็เมียนนี้ Shine On by Color Rich คืออะไรอ่ะคือลิปนั่นเองคือเป็นลิปสีเข้มแบบนี้แล้วก็มีลิปอีก1แท่งกันแดดด้วยอ๋อเป็นกล่องรวมของ L'Oreal นั่นเองซึ่งตอนเนี้ยเกล็ดของน้องคนเนี้ยเนี่ยเกสรของน้องเนี่ยกระจายเต็มตรงนี้เลยค่ะทุกคนกล่องนี้ก็ดูนะคะว่าความไปสนีไทยเนี่ยถ้าเกิดข้างในเป็นไข่อะก็คือแตกแน่ๆหรือถ้าเกิดเป็นอะไรที่แบบสามารถชำรุดได้อะก็คือชำรุดแน่นอนนะคะเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรเป็นของบริษัท Beauty Hunter อ๋อเป็นคอนดิชเนอร์จาก Dove นั่นเองก็เดี๋ยวนี้จะลองแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะต่อกันที่กล่องนี้ดีกว่ากล่องนี้เนี่ยแกะไปแล้วคร่าวๆแล้วก็เห็นเขาเขียนว่า White Silver ปักใจแดงคืออะไรคือทางเราสั่งรองเท้าหรอนี่คือรองเท้าเบอร์36ซึ่งนึกไม่ออกว่าไปสั่งเท้าหรือว่าใครจะส่งรองเท้าให้นึกไม่ออกจริงๆ White Silver ปักใจแดงเฮ้ยจริงด้วยอ่ะ White Silver ปักใจแดงอุ๊ยนี่น่ารักอ่ะอันนี้ไม่ได้ซื้ออ่ะเขาส่งมาให้อ่ะทุกคนทางเราเปล่าซื้อแต่น่ารักได้ใส่แน่นอนสาธุขอให้อากาศเรามีความว่าเสริมส้นเบาๆคือเนี่ยขึ้นมาตื้นมากคือมันขึ้นมาสูงมากปกติเรามักจะโดนตรงนี้กัดใช่ป่ะแต่คิดว่าการขึ้นมาสูงค่ะนี้เนี่ยน่าจะทำให้ขาของเราที่มันจะโดนกัดเลยขึ้นมาน่าจะไม่โดนกัดคิดเองหรือไม่งั้นก็ต้องมาใช้กับอันนี้ตอนแรกเป็นการส่งของมาได้ซิงโครไนซ์กันมากนะคะยี่ห้อ Block B นะคะนี่น่าจะเป็นชื่อยี่ห้อเขาคือของ Block B White Silver ปักใจแดงแบบนี้นะคะต่อมาที่อันนี้ค่ะมาชิกรีดหน้าพี่น้องชัดพี่น้องชัดหนูขอโทษพี่น้องชัดหน้าขาดไปแล้วอ่ะเพราะโดนคัตเตอร์หนูไม่ได้หนูขอโทษพี่น้องชัดส่งที่เขียนคิ้วมาให้นี่ก็จะมีความว่าเป็นที่เขียนคิ้วนี่ที่เขียนคิ้วของพี่น้องชาแล้วก็นี่คือของมิชชาอุ๊ยตายละมีการรวมของหลากหลายมิชชาคือมีของมากมายหลายสิ่งมี perfect brow เอ้ย perfect อันนี้เอ้ย BB เอ้ยลิปสติกเอ้ยแล้วก็อันนี้ครีมซองเอ้ยนะคะแล้วก็ตัดกลับมาที่พี่น้องชาอีกทีนึงแล้วก็เป็นพี่น้องชาอีกแล้วก็
็เป็นพี่น้องชัดอีกแล้วก็เป็นพี่น้องชัดอีกแล้วก็เป็นพี่น้องชัดอีกอายุสามก็คือเป็นการรวมกล่องของมิชชั่นและพี่น้องชัดนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนแบบที่เห็นคิ้วของพี่น้องชัดเขาก็คือเราอะสามารถเราเนี่ยมาทาบที่คิ้วของเราแล้วก็เขียนได้เลยก็คือจะง่ายสำหรับใครที่แบบเขียนคิ้วไม่เป็นอะก็น่าจะใช้อันนี้แล้วก็ได้ง่ายเพราะว่าพี่น้องชัดเขาก็เป็นช่างแต่งหน้าเนาะเขาก็คงจะครีเอทมาแล้วแหละว่าคิ้วทรงไหนเหมาะกับใครซึ่งอันนี้ก็คือมีแบบสมุดจดสมุดบันทึกอุ้ยอันนี้คืออะไรอะเอออันนี้แหละ liquid eyebrow matte อ๋อคือเหมือนเป็นที่เขียนคิ้วแบบเจลๆแล้วก็คือสามารถนำมาไล่ดงไล่ด่างไล่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นอะไรอะการเชิญไปไหนหรอจิโอจิโออ่ะมานี่เขามีการเชิญทางเราไป Grand Opening in Thailand ที่20เอพิลเฮ้ยวันนี้ว่ะเฮ้ยวันนี้เฮ้ยหรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ้าวพอดีเลยเชิญไปในวันพรุ่งนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอน 5:00 ถึง 1:00 นะฮะเฮ้ยเกือบมั้ยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้แกะวันเนี้ยก็คือจะไม่รู้แหละเพราะว่าไม่ได้มีการเชิญทางออนไลน์แต่อย่างใดมีการเชิญเป็นแบบจดหมายไปรษณีย์ซึ่งถ้าเราไม่ได้แกะเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าทุกคนรู้เลยว่าดิวที่19เมษายนแต่ไม่รู้คลิปนี้จะปล่อยเมื่อไหร่นะเนี่ยอ่ะต่อจ้าต่อกันที่อันนี้เป็นของบริษัทลอรีออลอีกเช่นกันนะฮะนี้เป็นในภาคส่วนของการ์เนียซึ่งการ์เนียนี้เนี่ยเบื่อไหมปัญหาสิวซ้ำซากเบื่อสิใครจะไม่เบื่อล่ะแกเขาก็จะมีว้าวเอ็มอีกอ่ะน้องเขากระเด็นออกมานะคะนี่การ์เนีย PL Active จริงๆเขาส่งมาดูดีมากค่ะทุกคนแต่ไอไม่ระวังเองขอโทษด้วยดูดีขึ้นไหมคะก็คือเป็นการ์เนีย PL Active สำหรับคนที่ชอบเป็นสิวนั่นเองอันนี้ให้ด้วยเป็นการเปิดไฟประดับปุ๊บปั๊บปุ๊บปิ๊บเท่ต่อที่อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของโอเลนั่นเองก็จะมีโอเลมาแล้วก็มีกระเป๋าคือตอนนี้เหมือนว่าซื้อโอเลแล้วเขาจะแถมกระป๋องกระเป๋าอะไรอย่างงี้นะคะลองไปเช็คโปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านคุณได้นะคะสุดท้ายแล้วอันนี้นี่มันซ่อนอยู่ข้างหลังมันยิ่งใหญ่มากจาก L'Oreal อีกแล้วคือมีของมากหน้าหลายแบรนด์มากเวอร์ซึ่งเนี่ยเล่นใหญ่ว้าวเอาไงล่ะพี่น้องก็จะมีความว่าเป็นตากระพริบแบบนี้นะคะโอ้น้องได้ทำการแบบหลุดออกมาจากช่องเรียบร้อยแล้วคืออันนี้เห็นคนอื่นอัพรูปนะคือสวยงามมากแต่ทำไมพอมันไม่ถึงไอซ์ดูดิมีความแบบว่าปากกาติดอยู่กับกระดาษ A4 เอ้ยอะไรคือทุกคนคะอันเนี้ยเราไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดหมายถึงว่าเราแกะจริงแล้วก็เห็นกันจริงเลยว่าบางทีอะเครื่องสำอางที่มาถึงบ้านเราอะมันไม่ได้มาแบบสวยขนาดนั้นตลอดนะคะไปรษณีย์ไทยคะถ้าได้เห็นคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแค่บอกว่าห่องถึงบ้านปลอดภัยทุกอย่างเลยแค่กลิ้งๆนิดหน่อยเองก็อันเนี้ยก็คือแบบมีอายไลเนอร์เอ่ยมาสคาร่าเอ่ยประมาณ 10-20 แท่งนะคะที่เขาเอามาให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างก็คือทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันแหละเพราะว่าของ Maybelline อันเนี้ยคือไอใช้เยอะมากแล้วก็มีหลายอันมากที่ชอบอย่างอันเนี้ยก็คือชอบมากอันนี้ก็คือปัดผงาดมากอันนี้ก็คือดีมากอันนี้ก็คือดีอีกก็คือโอเคคือ Maybelline น่ะก็คือมีผลิตภัณฑ์กับตาเยอะจริงๆแล้วก็พูดเลยว่าอายไลเนอร์กับมาสคาร่าเขาอะเป็นของดีราคาถูกจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะและในส่วนของของวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วอยากส่งของให้ไอซ์จะเป็นแฟนคลับหรือจะเป็นทางแบรนด์ได้นะคะก็ส่งเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวทิ้งที่อยู่ไปให้ที่ด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับรบกวนวงเล็บนิดนึงว่าเป็นแฟนคลับทางเราจะได้รู้เนาะคือจริงๆอ่ะก็อยากจะรู้ก่อนจะแกะเหมือนกันว่าแบบเป็นแบรนด์หรือเป็นค่ายหรือเป็นอะไรหรือเป็นยังไงหรือเป็นอะไรยังไงทุกวันนี้ได้รับของเยอะมากแล้วก็แบบแบ่งแยกของไปตามหมวดหมู่ไม่ค่อยจะถูกเลยคือบ้างก็ช็อปเองบ้างก็แบรนด์ส่งให้บ้างก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดวงเล็บมาให้ได้ก็จะเป็นการดีนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยอันนี้จะบอกว่าไม่ใช่ของทั้งหมดนะคะที่จะมาแกะให้ดูกันอันนี้ก็คือเป็นแบบรอบเซอร์เวย์ไปก่อนอาจจะแบบไม่ได้แกะของทุกคนก็ขอโทษไปในที่นี้ด้วยเลยละกันเดี๋ยวจะเลือกมาแกะให้ดูกันนะคะวันนี้ก็ไอ้ก็มาแกะให้ดูในนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้นะคะวันนี้ไปกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายต่อไปก็คือการเก็บของนั่นเองค่ะจะให้ดูว่าการแกะของแต่ละครั้งเนี่ยชีวิตมันไม่ง่ายเลยค่ะนี่คือเรื่องที่ฉันต้องเผชิญในทุกๆครั้งในการแกะของนะคะนั่นคือข้าวของมากมายหลายกองที่รวมกันอยู่ในแบบที่โอ้นี่ไงขนเมื่อกี้ที่บอกว่าติดนี่เต็มไปหมดเลยและนี่ก็คือขยะทั้งหมดถ้าเกิดจะมีใครสักคนทำให้โลกร้อนก็คือไอ้นี่แหละค่ะเก็บของก่อนนะคะ